คำเตือนอย่าดูคนเดียวเพราะวีล็อกนี้จะมีแต่เรื่องราวที่ทำให้ขนลุกทั้ง EP พูดแล้วก็ขนลุกสวัสดีทุกๆคนที่บอกว่าจะทำให้ขนลุกกันทั้ง EP เพราะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยตามสโลแกนที่นี้เลยประติมากรรมระดับโลกรูปหุ่นเหมือนจริงดุจดังมีชีวิตขาดแต่เพียงลมหายใจเท่านั้นซึ่งเท่าที่มองเห็นก็ดูน่ากลัวเป็นแบบนั้นจริงๆเดินเข้ามาข้างในตกใจเลยคิดว่าใครนั่งอยู่รูปหุ่นเหมือนมากเหมือนจนขนลุกอีกแล้วพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยเกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างที่รวมกลุ่มกันนำโดยอาจารย์ดวงแก้วพิทยากรศิลป์ที่มีความสนใจในการสร้างหุ่นได้ศึกษาค้นคว้าทดลองเป็นเวลานานกว่า10 ปี จึงประสบความสำเร็จสามารถสร้างรูปหุ่นขี้ผึ้งแบบสมัยใหม่จากไฟเบอร์กลาสที่มีความคงทนประณีตงดงามเหมือนคนจริงหลังจากนั้นจึงเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 เพื่อให้เป็นสถานที่สร้างและจัดแสดงผลงานหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสนั่นเองนี่แค่โซนแรกนะข้างในยังมีอีกหลายโซนเลยตามที่มอมไปชมฝีมืองานปั้นคนไทยกันอ๋อคุณลุงตัวเล็กนะเขาสนใจข่าวสารบ้านเมืองว่าแต่ละวันมีข่าวอะไรบ้างสนใจมากเลยชุดด้านนี้ชื่อว่าชุดเลขาน่ารักค่ะเลขาสมัยโบราณห้องนี้เป็นห้องพระสงฆ์ที่มรณภาพไปหมดแล้วรูปแรกหลวงพ่อกลวยท่านอยู่วัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทมาข้างในเราจะเจอกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นพระครูภาวนารังสีวัดใหญ่ชัยมงคลสมเด็จพระพุทธาจารย์โตวัดระฆังหลวงปู่มั่นวัดป่าสุทธาวาสและอีกหลากหลายรูปเลยแต่จะมีรูปนี้คือครูบาวงวัดพระพุทธบาทห้วยต้มไฮไลท์ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ปกติแล้วหุ่นทุกรูปจะถูกปั้นจากภาพถ่ายแต่ครูบาวงท่านเดินทางมาเป็นแบบปั้นถึงพิพิธภัณฑ์เลยและเส้นผมที่เราเห็นอยู่ก็เป็นเส้นผมจริงของท่านด้วยสังเกตค่ะมีรอยตักยันที่แขนของท่านจริงๆแบบนี้ท่านก็มีอย่างนี้และในเล็บยังมีขี้ดินเพราะท่านเป็นพระนักพัฒนาชาวกะเหรี่ยงนะคะท่านรู้ว่าจะทำนี่ก็เลยท่านก็เลยมาใช่ไหมมีพระเยอะเลยที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสแห่งแรกของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อการศึกษาค้นคว้าของเยาวชนและผู้ที่สนใจจำลองพระสงฆ์4ภาคของประเทศไทยค่ะเพื่อหลวงปู่สุขค่ะเป็นเจ้าวาดวัดปากคลองท่านเก่งในด้านยาต้มด้วยนะคะทำยาเก่งค่ะหลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายท่านแก่มากเลยรูปนี้เป็นผู้สร้างทางขึ้นสู่ดอยสุเทพที่เชียงใหม่ด้วยนี่รูปปั้นท่านอยู่ตรงห้วยแก้วค่ะไฮไลท์ต่อไปเป็นรูปหุ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รูปหุ่นเหมือนขนาดเท่าพระองค์จริงเก็บรายละเอียดสมบูรณ์มากๆแม้กระทั่งน้ำหนักของฉลองพระองค์ก็มีความใกล้เคียงกับของจริง เดินต่อไปอีกนิดจะเจอกับชุดสดุดีเสือป่าชุดเหนื่อยนักพักผ่อนและชุดหมากรุกไทยเป็นหน้าตาเหมือนกันหมดเลยลองทายดูสิว่าคนไหนมีแต้มต่อมีสิทธิชนะทายได้ไหมคะลุงติ๊กตอก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 เฉลยคนที่มีแต้มต่อมีสิทธิชนะก็คือลุงถือกล่องไม้ขีดมองก็เห็นก็รู้ว่าเพราะลุงยิ้มอย่างเยาะๆเราจะสังเกตจากสีหน้าแววตาของลุงทั้งสองสีหน้าบ่งชัดเลยว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้คนนี้เครียดเราไม่ไปใกล้เขาเพราะเขาไม่ได้ใส่แมสนี่เหนื่อยมากเหนื่อยนักพักก่อนค่ะคนอ้วนผู้ชายใช่ไหมค่ะผู้ชายเขาอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้ต่อไปเป็นห้องที่มีรายละเอียดมากที่สุดในพิพิธภัณฑ์เก็บรายละเอียดความสมบูรณ์แบบใช้คำว่าเหมือนเกือบ 100% นั่นก็คือห้องท้องพระโรงเป็นโซนจัดแสดงรูปหุ่นพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีรัชกาลที่1ถึง9ความเหมือนจนหม่อมเองเห็นแล้วยังขนลุกอยู่เลยวันที่พิพิธภัณฑ์มีผลงานรูปหุ่นกว่า100 รูปมีความเหมือนจริงมากขาดอย่างเดียวคือลมหายใจเรามาชมกันต่อชั้น2ชั้นนี้นำเสนอหุ่นบุคคลประวัติศาสตร์ด้านดนตรีบุคคลสำคัญของโลกมหาตมะคันธีคนที่ไม่มีผมเนี่ยเขาจะทำเหมือนการละเล่นไทยชุดพระอภัยมณีชุดเลิกทาสซึ่งก็เหมือนจนหัวขนลุกอีกแล้วคนลุกบ่อยมากแต่มันก็คือเรื่องจริงถ้าไม่เชื่อว่าขนลุกจริงไหมต้องมาดูด้วยตาของตัวเองและทั้งหมดนี้คือความขนลุกตลอดการเดินชมพิพิธภัณฑ์ย้อนกลับไปเมื่อ30 ปีที่แล้วคนไทยสามารถสร้างผลงานได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆเชื่อว่าถ้าต่างชาติได้เข้ามาดูก็จะได้ซึมซับและเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมไทยบ้านเราเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนส่วนคนไทยลองหาโอกาสมาดูด้วยตาตัวเองสักครั้งแล้วจะรู้ว่าขนลุกจริงๆเป็นยังไงแล้วคลิปหน้าหนุ่มจะพาไปเที่ยวไหนหรือพาไปทำอะไรอีกนั้นกดติดตาม Facebook Fanpage To Be Number One Channel ไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆพบกันใหม่วีล็อกหน้าบาย